สวัสดีครับพี่ต้นพี่ฐานทั้งมวลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับก็เมื่อวานนี้นะก็ได้ฟังมีโอกาสฟังพี่วีระต้องบอกเป็นพี่วีระนะเป็นพี่เลิฟเหมือนกันนะครับคนหนึ่งในสายเศรษฐกิจนะครับก็ฟังพี่วีระแล้วนะครับก็เหมือนกับที่เราเคยรายงานไปนะว่าการนะครับจัดงบประมาณเนี่ยนะก็จริงๆแล้วนะรัฐบาลจัดไว้เนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับปี2567เนี่ยเหลือนะครับเหลือเขาเรียกอะไรนะเหลือเพดานเงินกู้อ่ะนะครับที่ยังกู้ได้ตามกฎหมายเนี่ยประมาณสัก10,065 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเราก็นําเสนอไปแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยพี่วีระก็พยายามที่ออกมากระตุกนะครับว่าไอ้โน่นนะไอ้นี่นะไอ้นั่นนะก็ยกตัวอย่างกรีซขึ้นมานะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของหนี้สินต่างๆนะครับรวมทั้งหนี้สินของกองทุนประกันวินาศภัยด้วยเนี่ยนะโอ้โห80,000 กว่าล้านเนี่ยจะทํายังไงนะแล้วก็ยังมีหนี้ของการไฟฟ้านะอีก 98,000 กว่าล้านอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของเราเนี่ยเรื่องของตัวเลขหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นประเด็นจริงๆนะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกเพราะว่านักข่าวสายเศรษฐกิจก็นะครับเขาเรียกอะไรหัวชนกันพี่อะไรมาเนี่ยแล้วก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นมาดูกันหน่อยก็แล้วกันหลังจากที่ดร.ภพภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไปชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาและเมื่อครั้งพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ2567เพิ่มเติมในวงเงิน 123,000 ล้านบาทนะตั้งแต่นะครับก่อนหน้านี้ประมาณสัก17 กรกฎาคมนะตอนนั้นก็เข้าสภานะครับดร.ภาวภูมิกล่าวไว้ในตอนหนึ่งนะบอกว่าการกู้หนี้เพื่ออุดรอยรั่วในภาวะการคลังปัจจุบันเนี่ยนะครับฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการกู้เงินที่เต็มเพดานแล้วนะแล้วก็จะทำให้มีเหลือพื้นที่การคลังในการทำนโยบายอื่นๆเพื่อดูแลประชาชนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยดร.ภาวภูมิบอกว่าระดับตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยที่ 64% ต่อ GDP นี้ประมาณนะครับอันเนี้ยนะบอกว่าระดับหนี้สาธารณะของไทยที่ประมาณ 64% ต่อ GDP เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าประเทศไทยเนี่ยให้นิยามของคำว่าหนี้สาธารณะเนี่ยเข้มข้นกว่าประเทศอื่นนะครับซึ่งดร.ภพภูมิหากปรับนิยามหนี้สาธารณะให้เหมือนกับต่างประเทศเนี่ยมันจะพบว่าจริงๆแล้วในยอดหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับเพียงประมาณสัก 54.3% เท่านั้นอันนี้ถือว่าอยู่ในระดับต่ำและไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวลนะครับเอาละอันนี้ก็วางไว้นะก็เป็นภาพย้อนกลับไปดูดร.ภพภูมิแล้วก็วันนี้นะครับแม้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567เพิ่มเติม123,000 ล้านบาทผ่านสภานะไปเรียบร้อยแล้วผ่านวาระ3ที่เรียบร้อยแล้วแต่ประโยคที่ดร.ภพภูมิบอกว่ายอดหนี้สาธารณะของไทยจริงๆเนี่ยมันอยู่ในระดับ 54.3% เนี่ยโอ้โหนะครับมันไม่ใช่มากกว่า 60% อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยฟังแล้วมันสบายใจมันอิ่มเอิบใจนะครับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยก็คือว่าซีลิ่งหรือว่าเพดานหนี้สาธารณะตามกฎหมายที่รัฐบาลลุงตู่แก้ไว้เนี่ยนะครับเพิ่มจาก 60% เป็น 70% เนี่ยนะครับก็เอาความจริงแล้วเนี่ยต้องเริ่มปรับภูมิบอกว่าอยู่ที่ 54.3% โอ้มันเหลือรูมตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องกลับมาดูนิยามของคำว่าหนี้สาธารณะในปัจจุบันนะครับหมายถึงอะไรแล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็จะได้มีการปรับนิยามกันอะไรต่อมีอะไรกันนะครับเดี๋ยวมาดูปรับนิยามจะปรับกันยังไงนะครับก็ปรากฏว่าหนี้สาธารณะของประเทศไทยนะครับคือหนี้ที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้นะครับหรือว่าเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังเนี่ยเข้าไปค้ำประกันแต่ตรงเนี้ยไม่รวมถึงหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจนะครับในการให้กู้ยืมก็คือทําตัวเป็นสถาบันการเงินนะครับหรือว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือว่าธุรกิจประกันสินเชื่อนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้ค้ำประกันอันนี้ไม่รวมนะแล้วก็ไม่รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยหน่วยงานของรัฐนะครับที่ไม่ได้รวมเข้ามาเนี่ยก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาอีกด้วยดังนั้นหนี้สาธารณะของประเทศไทยที่มีการรายงานบนเว็บไซต์ของสบน.หรือว่าสำนักบริหารหนี้สาธารณะในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่เข้าไปตรวจสอบดูได้เลยนะครับก็ประกอบไปด้วย5นะครับหนี้5กลุ่มนะหนี้5กลุ่มตามเพจนะครับก็คือว่าหนี้รัฐบาลนะหนี้รัฐวิสาหกิจหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจในภาคการเงินและรัฐบาลค้ำประกันนะมี2ส่วนนะมีค้ำกับไม่ค้ำนะครับแล้วก็มีหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูนะครับและพัฒนานะครับสถาบันการเงินนะอันนี้ก็คือเป็นกองที่4ส่วนกองที่5ก็คือหนี้หน่วยงานของรัฐอันนี้แหละนะครับที่บอกว่าน่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต่อมิไลนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยณเวลานี้ก็คือประมาณสัก 11.54 ล้านล้านบาทนะถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยก็อยู่ในสัดส่วนนะครับที่ประมาณสัก 63.54% นะครับอ่ะ
ันนี้มันก็เป็นประเด็นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแยกเฉพาะหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่สบน.รายงานออกมานะครับอันนี้เพจขึ้นมาเลยครับก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่กระทรวงการคลังค้ำประกันนะกับส่วนที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกันตามภาพเลยนะครับดังนั้นถ้าสบน.รายงานตามที่สบน.รายงานถ้าเราจะแยกหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันแล้วก็หนี้ของกองปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาที่อยู่ในกรอบสีแดงเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ว่าล่าสุดนะณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ผมเข้าไปนะครับรื้อนะครับในเว็บของสบน.นะก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือมิถุนายนที่ผ่านมานะตัวเลขรวมนะจะอยู่ที่ประมาณ 6.4 แสนล้านบาทนะครับ 6.4 แสนล้านบาทนะเทียบกับตัวเลขหนี้สาธารณะรวมบรรทัดสุดท้ายนะครับที่ 11.5 ล้านล้านบาทแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับนะครับบ่งหมายความว่านะครับจะมีสัดส่วนนะของหนี้รัฐวิสาหกิจนะครับที่รัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันกับหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับนะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 5% ของหนี้สาธารณะโดยรวมหมายความว่าไงครับไอ้ 5% ตัวเนี้ยนะเอาไปตัดออกจาก 64% 63% กว่าณสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยในปัจจุบันเนี่ยจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ 58% นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมทำถูกหรือเปล่าเพราะว่าสมัยเรียนเนี่ยผมก็เรียนสายศิลป์ผมไม่เรียนคณิตนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าคงจะไม่ผิดนะครับเอา5ลบออกจาก30เอา5ลบออกจาก63กว่าๆเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเห็นมั้ยครับเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันนะครับอยู่ที่ 575,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็หนี้ของหน่วยงานภาครัฐนะครับก็คือเป็นหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันเนี่ยอีก 7,000 กว่าล้านนะอันเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเบ็ดเสร็จแล้วถ้าลบออกเนี่ยนะครับมันจะเหลือตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 58%นะแต่ว่าคุณเผ่าภูมิท่านบอกว่า 54% กว่านะครับอยู่ที่ 54% อันนั้นยิ่งดีใจเขาไปใหญ่เลยทีนี้ก็กลับมาว่าทำไมต้องปรับนะครับหลายคนก็บอกว่าก็แหล่งข่าวในสบน.บอกไงบอกว่าไอ้นิยามหนี้สาธารณะของประเทศไทยกับนิยามหนี้สาธารณะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยที่ประเทศไทยเคยเข้าไปเป็นลูกหนี้มาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันต่างกันนะครับถามมันต่างกันไงก็ IMF เนี่ยนะครับเขาระบุหนี้สาธารณะไว้ว่าไม่รวมหนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่รับภาระและไม่รวมหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ2กลุ่มเนี่ยนะครับก็ไปหักออกเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าตัดหนี้ใน2กลุ่มนี้ออกไปก็จะทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยลดลงไปด้วยคำถามก็คือแล้วหลังจากนี้นะครับสมมติถ้ามีการจะต้องมีปรับคำนิยามจริงๆเนี่ยรัฐวิสาหกิจที่จำเป็นต้องกู้เงินไม่ว่าจะกู้จากในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องทำยังไงผลกระทบในด้านอื่นๆเนี่ยจะมีหรือไม่นะครับอ่ะถ้าเช่นนั้นวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันนะครับไปพูดคุยสั้นๆกับดร.กิตติลิ่มสกุลนะครับนักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกพรรคเพื่อไทยกันครับไปครับอาจารย์กิตติสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับข่าวเรื่องของการที่บอกว่าประเทศไทยอาจจะมีการปรับนิยามนะครับของคำว่าหนี้สาธารณะเพื่อใช้สอดคล้องนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของ IMF เนี่ยครับอาจารย์ครับครับครับผมอาจจะมีความเห็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจารย์กิติครับเอาหลักการนะหลักการก็คือว่ารัฐวิสาหกิจใดเนี่ยที่จะต้องก่อหนี้เนี่ยบางเรื่องเนี่ยรัฐบาลจะต้องค้ำประกันอันนี้มันดีควายจากต่างประเทศแต่บางรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาก่อหนี้นี่เองมันคงมีกฎระเบียบที่ดูแลว่าคุณจะก่อหนี้ไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีไอ้ตัวสินทรัพย์เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เป็นเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่นี่อันนึงอย่างสมัยก่อนคุยกันมากคือท้องถิ่นใช่ไหมใช่ครับต้องถิ่นสมมติจะพัฒนาเมืองอย่างเงี้ยเมืองเนี่ยในฐานะเป็นอบจเนี่ยมันจะออกพันธบัตรได้ไหมก่อหนี้ได้ไหมซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหนี้สาธารณะได้ไหมซึ่งในหลักการมันต้องเป็นนะบางอันก็เป็นบางอันก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเนี่ยตัดออกเลยนั่นก็ตัดออกไอ้ที่มันเป็นท้องถิ่นแล้วเขาสามารถจะดูแลตัวเองได้เนี่ยมันก็มินเมย์นะมินเมย์เพราะว่าสมมติว่าผมเป็นผู้บริหารอบจเนี่ยผมต้องการออกพันธบัตรท้องถิ่นใช่ไหมแต่ผมมีอายุ4ปี3ปีพอปีสุดท้ายผมออกแล้วเกิดผมอีกยุคหนึ่งผมไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่อบจในฐานะนิติบุคคลมันก็ต้องรับผิดชอบหรือรัฐวิสาหกิจใดอย่างเช่นขนาดอย่างที่รัฐสภาตอนอย่างนี้ขนาดสมมติว่าสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเขาก็เป็นรัฐวิสาหกิจ
แต่เขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรผูกพันมากมายเพียงแต่เขาอาจจะต้องการไปร่วมทุนกับเอกชนอย่างนี้เป็นต้นโดยเงินกองทุนเขาเองครับมันก็จะมีการดูแลชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันอาจจะไม่อยู่ในข่ายต้องเป็นหนี้สาธารณะเพราะมันเหมือนเกือบจะเป็นคอร์ปอเรทละก็จะดึงออกได้ก็อาจจะดึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่รัฐมนตรีท่านเสนอเนี่ยก็มีเหตุมีผลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะต้องประมวลแล้วต้องมีการทำ public hearing นะซึ่งทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ยอมเท่าไหร่ฝ่ายที่เขาเห็นต่างกันเนี่ยเพราะต้องแก้กฎหมายอันนี้ก็ต้องเข้าสภานะครับนี่ก็ดร.กิติอินทร์สกุลนะครับนักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับจริงๆแล้วคุยกับอาจารย์กิติยาวมากนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวหัวมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยการปรับนิยามคำว่าหนี้สาธารณะจะกดปุ่มกันเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องมีการ public hearing กันอย่างไรรวมถึงจะต้องแก้กฎหมายมากน้อยแค่ไหนจะทันในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่คงได้ติดตามกันนะครับอันนี้หนึ่งเรื่องมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ